ผมบทของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม2548นางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรถูกหมายเรียกจากสภ.นาโดนจังหวัดนครพนมระบุว่าเมื่อวันที่11มีนาคม2548เวลา 20:00 นนางจอมทรัพย์ขับปิกอัพอีซูซู KBZ สีเขียวทะเบียนบอใบไม้คอควาย56สกลนครเฉี่ยวชนในเหลือพ่อบำรุงขณะปั่นจักรยานเสียชีวิตริมถนนในตำบลโคกหินแห่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมโดยนางจอมทรัพย์ให้การปฏิเสธและอ้างว่าวันเกิดเหตุพักผ่อนอยู่กับสามีในบ้านพักที่จังหวัดสกลนครสุดท้ายอัยการยื่นฟ้องต่อศาลศาลพิจารณาคดีถึง3ศาลมีคำพิพากษาฎีกาตัดสินจำคุก3ปี2เดือนเมื่อวันที่24กันยายน2556และนางจอมทรัพย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษออกจากเรือนจำนครพนมเมื่อวันที่3เมษายน2558รวมถูกจำคุก1ปี6เดือนซึ่งช่วงเวลานั้นนางจอมทรัพย์ถูกให้ออกจากราชการแต่ภายหลังจากที่พ้นโทษออกมาเมื่อปี2558นางจอมทรัพย์ได้ยื่นเรื่องต่อพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อรื้อคดีขอกลับเข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่พ.ศ. 2526โดยอ้างว่าตัวเองตกเป็นแพะจากนั้นคณะทำงานของ DSI ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและพบว่ามีนายสับวาปีชาวจังหวัดมุกดาหารรับสารภาพว่าเป็นคนขับรถชนคนตายโดยให้การว่าวันเกิดเหตุขับรถปิกอัพคันเกิดเหตุชนคนตายแล้วหลบหนีไปจนกระทั่งเวลาต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค4ได้มีคำสั่งให้รื้อฟื้นพิจารณาคดีอยากจะให้มันปลอดโปร่งโล่งใจครอบครัวจะได้อยู่เป็นสุขเสียทีออกมายังไงยังไงเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องว่ามีจะต้องรอคอยอะไรก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพร้อมครอบครัวครับครูครับขณะเดียวกันวันนี้มีหลายๆคนครับส่งกำลังใจให้ครูอยากจะบอกคนนี้ในบ้านครับขอบคุณกำลังใจนะคะทั่วประเทศไทยขอบคุณกำลังใจทั้งจากผู้สื่อข่าวแล้วก็ประชาชนภาคประชาชนแล้วก็หน่วยงานองค์กรครูนะคะหน่วยงานต่างๆขอบคุณค่ะขอบคุณเป็นอย่างมากการเดินสายออกรายการทีวีของผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ทำให้เกิดกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจอย่างกว้างขวางว่าเป็นการจับแพะทำให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องส่งพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นเจรตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นลงไปคุมคดีด้วยตัวเองและก็พบพิรุธจริงๆเมื่อพบว่ามีขบวนการรับจ้างติดคุกแทนกระทั่งในวันที่17พฤศจิกายน2560ศาลจังหวัดนครพนมได้อ่านคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่านางจอมทรัพย์มีความผิดจริงและยกคำร้องการขอรื้อฟื้นคดีเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานใหม่มาหักล้างได้ทั้งนี้ในการอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาได้สรุปสาเหตุที่ยกคำร้องใน2ประเด็นคือประเด็นแรกพยานหลักฐานที่นางจอมทรัพย์นำสืบในช่วงวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์2560แม้ก่อนหน้านี้ฝ่ายผู้ร้องจะยื่นรื้อฟื้นคดีโดยอ้างว่านายสับวาปีที่ออกมายอมรับว่าเป็นคนขับรถชนแทนนางจอมทรัพย์จนกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญให้ศาลอุทธรณ์ภาค4รับรื้อฟื้นคดีแต่หลังจากที่ศาลรับรื้อฟื้นคดีในวันสืบพยานฝ่ายผู้ร้องกลับไม่ได้นำตัวนายสับวาปีขึ้นเบิกความในชั้นศาลแม้ว่าในสัปวาปีจะเดินทางมาในวันดังกล่าวจริงและยังน่าสงสัยว่าการให้การของในสัปวาปีที่อ้างว่าขับรถยนต์ทะเบียนบอใบไม้คอควาย56มุกดาหารไปซื้อไม้ยูคามาขายแต่ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มผิดวิสัยของผู้ที่จะไปรับซื้อไม้และการให้ปากคำกับตำรวจและสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออีกทั้งเมื่อเป็นคนให้รายละเอียดการสารภาพแต่กลับไม่มาเบิกความในชั้นศาลจึงมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการซักค้านของอัยการส่วนพยานหลักฐานอื่นอาทินางทองเรศที่นางทัศนีอ้างว่าเป็นผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์ในวันเกิดเหตุก็ไม่ได้เข้าให้การกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่ครั้งแรกในวันเกิดเหตุแต่มาปรากฏตัวภายหลังจึงให้ยกคำร้องขณะเดียวกันนายศัพท์ก็เข้ามอบตัวกับตำรวจพร้อมยอมรับว่าจริงๆแล้วไม่ได้ขับรถชนคนตายตามที่ให้การกับตำรวจ
แต่มีครูอ๋องที่ติดต่อมาและรับปากว่าจะให้เงิน 400,000 บาทแลกกับการรับผิดแทนในที่สุดนางจอมทรัพย์พร้อมพวกอีก8คนก็ตกเป็นจำเลย อีกครั้งหลังตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจับกุมดำเนินคดีฐานความผิด4ข้อหาได้แก่แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานร่วมกันแจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จร่วมเบิกความเท็จและซ่องโจรเนื่องจากมีการนำพยานหลักฐานเท็จมาเบิกความต่อศาลในการพิจารณาคดีใหม่ซึ่งทางตำรวจได้ทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งอัยการฟ้องต่อศาลตั้งแต่เดือนธันวาคม2560โดยใช้เวลาสืบพยานและพิจารณาหลักฐานคดีนานถึง2ปีก่อนมีคำพิพากษาในวันนี้ทีมข่าวเฉพาะกิจนิวส์18รายงาน